สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับเกตค่ะทีตาภคพุทธิพันธ์ค่ะ Category Head E-commerce นะคะในคอร์สของวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่อง Customer Relationship Management นะคะหรือชื่อย่อสั้นๆภาษาอังกฤษนะคะว่า CRM นะคะหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายก็คือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้านะคะสำคัญยังไงคือต้องบอกก่อนว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะเป็นการดูแลลูกค้านะคะในทุกระยะเลยนะคะที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้นะคะมันอาจจะเริ่มทำได้ตั้งแต่แบบง่ายๆเลยนะจนถึงแบบสามารถสร้างความซับซ้อนได้มากขึ้นนะคะ CRM อะค่ะสามารถใช้ได้กับทุกองค์กรเลยนะคะได้กับทุกธุรกิจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันให้ฟังนะคะในวันนี้ว่าองค์กรแบบไหนนะคะใช้ CRM ทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นการยกตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วหลายๆคนพูดถึง CRM หรือ Customer Relationship เนี่ยอาจจะคิดว่ามันใช้การเก็บข้อมูลลูกค้ามั้ยนะแล้วก็เป็นการสร้างแบรนด์ loyalty นะคะหรือว่าเป็นการสร้างความภักดีของแบรนด์กับลูกค้าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาคุยในดีเทลกันว่าแล้วส่วนไหนที่ใช่นะคะแล้วส่วนที่ไม่ใช่มันคืออะไรนะคะมันมีอะไรที่เราต้องเพิ่มเติมกันไปอีกนะคะเราก็จะมาดูดีเทลกันว่าเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าการเก็บข้อมูลของลูกค้านะคะก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะมันเรายังจะคุยกันในวันนี้นะคะเรื่องการทำ customer interaction นะคะหรือว่าการสื่อสารกับลูกค้านะคะต่อไปก็คือการทำ customer retention นะคะหรือว่าการทำให้ลูกค้านะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็เป็นเรื่อง customer experience นะคะหรือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันว่าเราจะใช้ CRM กับลูกค้าตอนไหนดีนะคะก่อนที่เราจะไปได้ไกลขนาดนั้นนะคะส่วนหนึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่อง customer life cycle กันด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนจะได้เห็นว่า customer life cycle เนี่ยมันจะมา mapping กับ CRM ยังไงบ้างนะคะแล้วเราจะมาสร้าง strategy กันได้ยังไงบ้างก่อนที่จะเอา CRM อะค่ะไปสร้าง strategy ได้นะคะวันนี้เกดก็จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักหลักการพื้นฐานทางการตลาดนะคะที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่โบราณโบราณนะคะหรือว่า 4P นะคะแบบ price place product promotion นะคะแต่นอกจากนั้นนะคะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลแล้วนะคะเกดก็จะพาทุกคนไปรู้จักอะไรที่มากกว่า 4Pนะคะก็จะขึ้นมาเป็น 4C สงสัยไว้ก่อนในใจได้นะว่า 4C คืออะไรเดี๋ยวในบทเรียนวันนี้จะพาไปรู้จัก 4C นะคะว่าแต่ละ C เนี่ยหมายความว่าอะไรบ้างใช้ได้ยังไงบ้างแล้วถ้าคิดว่าอันนี้จบแล้วไม่นะคะจริงๆแล้วด้วยความที่ยุคเนี่ยค่ะเป็นยุคดิจิตอลนะคะฉะนั้นเราจะไปรู้จัก 4E กันด้วยนะคะมันจะเป็นความยากขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะคะของการทํา strategy หรือว่าการวางแผนนะคะกับลูกค้าหรือว่าตัวทําให้เราสามารถจัดการ customer relationship management หรือการดูแลลูกค้าอย่างมีขั้นมีตอนนะคะได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราเรียนกันได้ครบทุกหลักสูตรในวันนี้นะคะเกดก็มั่นใจว่าทุกคนนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรแล้วจะสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าแล้วก็ดูแลให้ลูกค้าอยู่กับเราจนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะคือสร้างแบรนด์ loyalty ได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าคิดว่าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าหลักสูตรของ customer relationship management กันเลยค่ะ